สวัสดีครับผมสวัสดิ์เพ็งเพชรนะครับตะกี้ที่เล่นไปก็เป็นการเล่นบลูส์นะครับในคีย์ A นะครับเป็นแบบบลูเอาท์ไซด์บลูนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคโคตรง่ายนะครับในการเอาท์ไซด์เป็นบลูนะครับคือตะกี้เล่นอยู่บนคอร์ด A คอร์ดเดียว A7 นะครับคอร์ดเดียวยิงยาวไปเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆได้ยินซาวด์ตะกี้นะครับเป็นการเล่นสเกลอื่นทับลงไปบน A7 นะครับปกติเราเล่น A7 เนี่ยเราก็จะมองเป็น A7 FPGO นะครับ A Blue Scale อะไรพวกนี้ครับเป็นสเกลที่ยมในแนว Blue นะครับก็จะเอามาใช้งานนะครับ Mixed Meridian A Mixed Meridian อะไรประมาณนี้นะครับอย่างนี้เราอยากได้ซาวด์ที่มันแตกต่างออกไปนะครับเป็นเหมือนตัวอย่างที่ผมเล่นให้ชมเมื่อต้นคลิปนะครับทีนี้เราจะใช้สเกลอะไรในการเล่นเพื่อให้ได้ซาวด์อย่างเงี้ยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเริ่มใช้นะครับตัวที่เป็น blue note ใน key A ก่อนทีนี้เพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่า blue note ใน key A คือตัวอะไรหลักๆง่ายๆถือก็คือลองไล่ A blue scale ก่อนนะครับจะมีโน้ตตัว A C นะครับ D E flat E G นะครับทีนี้โน้ตที่เป็นที่ผมนิยมเอามาใช้นะครับจากA blue scale ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ E flat นะครับกับ C นะครับ C ธรรมดานะครับไม่ใช่ C sharp นะครับถ้าเป็นคีย์ A ธรรมดาจะเป็น C sharp เนาะอันนี้เป็น C นะครับถ้ามองเป็น blue scale นะครับก็จะมี2สเกลนะครับเอามาใช้งานเล่นทับไปบนคอร์ด A7 เลยนะครับทีนี้เวลาเราเล่น outside ในแนว blue นะครับทริคง่ายๆการเล่นของผมนะครับคือจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องของสเกลอะไรมากครับพยายามฟังเสียงนะครับแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดนะครับไม่ใช่เรื่องของสเกลแต่เป็นเรื่องของเสียงนี่แหละครับว่าเราจะทำไงให้เสียงมันระหว่าง2สเกลเนี่ยให้มันกลมกลืนกันได้ในระหว่างที่เราเล่น C นะครับบนคอร์ด A เนี่ยทำไงให้มันยังได้ยินเสียงของคอร์ด A7 อยู่อันนี้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เล่น E flat นะครับบนคอร์ด A ทำไงให้มันมีทั้งเสียง E flat แล้วก็ Aเข้ามาอยู่นะครับอันนี้ต้องใช้เวลาซ้อมเวลาศึกษาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นคอร์ดทับลงไปนะครับอันนี้เป็นคอร์ด A เนาะอันนี้คือ A ต่อไปผมจะเล่นคอร์ด C ทับลงไปคอร์ด C9เพื่อนได้ยินเสียงที่มันซ้อนมันอยู่ไหมครับมันไม่ได้ทับกันจนไม่ใช่คอร์ด C ทับคอร์ด A จนเสียงคอร์ด A หายไปครับมันซ้อนกันอยู่สองเสียงนี้มันซ้อนกันอยู่ลักษณะการเล่นเอาท์ไซด์นะครับของผมนะครับของผมจะพยายามทำให้เสียงมันซ้อนกันไม่ใช่ทับกันนะครับไม่ใช่ความหมายความว่าเล่น C แล้วคนฟังหรือว่าเราเองรู้สึกว่าเฮ้ยคีย์มันหลุดไปจากคีย์ A เลยทั้งที่จริงเพลงนี้มันอยู่ในคีย์ A นะครับต้องเล่น C แล้วยังได้ยินของเสียงของคอร์ด A อยู่ด้วยแล้วก็มี C ด้วยอันนี้คือต้องทางบ้านๆค่อนข้างนิดนึงนะครับมันก็ไม่ยากมากครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะครับกว่าจะหาจุดที่มันมีโน้ตผสมร่วมกันแล้วก็จุดที่ลงตัวได้นะครับอันนี้คือเล่นเป็นคอร์ดนะครับแต่ผมจะลองเล่น C นะครับแล้วก็ E flat นะครับใช้เป็นคอร์ด9ด้วยกันเนาะยาวไปเลยThank you.
จะประมาณนี้เมื่อกี้ก็เล่นคอร์ดให้ฟังก่อนแล้วก็ลองอินพอไว้นะครับอินพอไว้ก็จะเป็นคอร์ด C แล้วก็ E flat นะครับแล้วก็บางช่วงกลับเข้ามา A นะครับเพิ่งจะได้ยินแล้วว่าการผสมนะครับ3สเกลนะครับบทคอร์ดเดียวนะครับเสียงก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นอันกับ outside bluebass ง่ายมากนะครับสเกลที่เลือกใช้เมื่อกี้นะครับก็จะมองเป็นมิกซ์ซิลิเดียนนะครับ C มิกซ์ซิลิเดียนeffect mix ingredient นะครับมี blue scale เข้ามาบ้างนะครับมันเป็นการขยับแต่ก็คือทำยังไงให้ผสม3สเกลนี้ให้มันอยู่ไปด้วยกันได้นะครับขยับโน้ตให้มันไหลลื่นนะครับอันนี้ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาซ้อมนิดนึงนะครับวันนี้ก็แนะนำนะครับที่ง่ายๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ